สวัสดีครับเมื่อวันนี้ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับยังคงเดินหน้าคว้าชัยต่อเนื่องเป็นเกมที่3ติดต่อกันนะครับชนะคาซัคสถานไป3ต่อศูนย์เสตวันนี้เจอของแข็งอย่างญี่ปุ่นเลยครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายกลุ่ม F ทีมไทยแชมป์กลุ่ม B อันดับ13ของโลกลงสนามนัดแรกเจอกับทีมชาติคาซัคสถานรองแชมป์กลุ่ม B อันดับ32ของโลกครับเซตแรกเนี่ยไทยเริ่มมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับมีทั้งบอลรุกบอลรับที่อย่างยอดเยี่ยมมากๆ เอาชนะไป25ต่อ18ขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เซตครับเขาสู่เซตที่2ครับไทยเปิดมาเนี่ยแต้มก็นำดวงไปเลยครับ4แตม้มก่อนที่จะเปลี่ยนตัวทางสุดิมามนกิจลงไปแทนพันพันเกิดปาดแล้วก็สามารถปิดเกมชนะไปได้ครับปิดเซตนะครับชนะไป25ต่อ12นำไป2ต่อ0เซตครับเซตนี้ไม่ออกออกแรงไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยครับถือว่าได้สะสมพลังเอาไว้เลยฮะเซตที่3นั้น เปิดเกมมาเสมอกันหลายช่วงเลยครับโดยเฉพาะในช่วงที่เสมอกัน3ต่อ3แต่ว่าไทยเองก็สามารถคุมสมาธิได้ดีครับนำโด่งไป17ต่อ7ก่อนที่จะปิดแมชครับเอาชนะไป25ต่อ11ชนะไป3ต่อ0เซตคว้าชัย3เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วครับสำหรับโปรแกร,รมนัดต่อไปครับทีมไทยนั้นจะลงสนามในรอบ2นัดสุดท้ายของกลุ่ม F เจอกับทางทีมชาติญี่ปุ่นวันนี้เวลา6โมงเย็นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ มาดูกันในขันจักรยานประเภทถนนชิงกัน1เหรียญทองนะครับจากรายการรถเรสบุคคลหญิงระยะทาง140กิโลเมตรทีมไทยเนี่ยส่งบิชร้อยเอกหญิงจุฑาทนนิพย์มณีพันธ์และบีมสิบตีหญิงชนิพรบัตริยะนะครับลงแข่งขันซึ่งปรากฏว่าตัวความหวังของเราคือผู้กองบิชครับเอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามแบบสะใจเข้าเส้นชัยเป็นที่3คว้าเหรียญทองแดงมาครองนะครับเข้าเส้นชัยด้วยเวลา3ชั่วโมง30 6นาที07วินาทีด้วยกันนะครับเนี่ยครับเวลาที่เข้าตอนเข้าเส้นชัยนะครับชุดสีเหลืองนะฮะสำหรับผู้กองบิชนะครับตามกันต่อที่มวยสากลรุ่น51กิโลกร,รัมชายรอบรองชนะเลิศครับเจ้าเลิมทิติสอนปั้นโหมดเจอกับทางโซโซอนยางจากเกาหลีเหนือคู่นี้มีโคต้าโอลิมปิกเป็นเดิมพันด้วยครับทิติสอนเนี่ยรูปร่างเล็กกว่าชัดเจนเลยครับในมุมน้ำเงินนะฮะ แล้วก็พยายามที่จะเดินเข้าหาคู่ต่อสู้มีจังหวะที่สามารถจิ้มหมัดเข้าไปครับทำให้คู่แข่งเนี่ยต้องไปนับ8แบบเต็มๆครับนี่ครับจังหวะนี้นะฮะจากนั้นนักชกจาก,กเกาหลีเหนือพยายามเร่งเกมขึ้นมาครับต่อยหมัดชุดใส่ที่ทิิททอน,นะครับแล้วก็รูปเกมเนี่ยสูสีกันมากต้องมาตัดสินกันในยก,ยก,ยกสุดท้ายครบยกนั้นที่ศีันั้นชนะไป3ต่อ2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับพร้อมกับโคต้าโอลิมปิกเป็นรายที่3ของทีมกัาปั้นไทยส่วนทัพกีฬาเรือยาวมังกรน,นะครับเมื่อวานนี้คว้ามาอีก2เหรียญโดยได้เหรียญเงินจากทีมชายครับเข้าเส้นชายเนี่ยเป็นที่2นะเครับเวลา49.171วินาทีด้วยกันนะครับนะี่ครับคือเหรียญเงินของทีมชายก่อนนะครับเข้าเป็นที่2เหรียญทองเป็นของจีนครับ เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียครับศูนย์ทีมหญิงเองก็ไม่น้อยหน้าครับคว้าเหรียญทองแดงมาได้ครับทำเวลา55.2วินาทีครับเหรียญทองนั้นเป็นของจีนนะครับและเหรียญเงินเป็นของอินโดนีเซียเรียกว่าคว้าได้2เหรียญเลยครับสำหรับทีมเรือมังกรของไทยครับเมื่อวานนี้มาตามกันต่อนะครับการแข่งขันโรลลอร์สเก็ตนะครับทีมไทยนี่คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ในประเภทอินไลน์ฟีสไตล์สเก็ตสลาลมคู่ผสมครับ หลังจากที่นัทนันดาประสุตนาวินนะครับสาวน้อยวัย15ปีจับคู่กับทางวัตรพงศ์คงปานนะครับโชลีลาในฐานต่างๆครับมีแต้มเสียเพียง15คะแนนได้ที่3คว้าเหรียญทองแดงมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนนะครับแต้มเสีย7คะแนนและเหรียญเงินเป็นของญี่ปุ่นแต้มเสีย14คะแนนนะครับเกินน้อยกว่าเราเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเลยครับ มาดูสรุปตารางเหรียญกันหน่อยครับเมื่อวานนี้จีนเจ้าภาพีกก็ยังคงนําโด่งนะครับและน่าจะจบด้วยการเป็นเจ้าเหรียญทอง171เหรียญทองเพิ่มมาอีก10เหรียญทองครับญี่ปุ่นครับที่2ครับ37เหรียญทองเพิ่มมา4เหรียญทองนะครับเกาหลีใต้อยู่ที่3มี32เหรียญทองเพิ่มมา1เหรียญทองครับส่วนไทยอยู่ที่7นะครับมี10เหรียญทองเพิ่มมา12เหรียญทองแดงนะครับก็ตอนนี้ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะสามารถทําได้ตามเป้าที่14เหรียญทองหรือเปล่า วันนี้โปรแกรมทอดสดของช่อง Work Point 23ครับช่วง8โมงเช้าเลยเซปตาก้ชายรอบคัดเลือกไทยเจอกับทางอินเดียครับและช่วงบ่ายโมงนะครับเซปตาก้รอบคัดเลือกนะครับเป็นชายเดี่ยวไทยเจอกับเมียนมานะครับหญิงเดี่ยวไทยเจอกับเกาหลีใต้มาตามกันต่อในช่วง17นาฬิกา45นาทีครับบรลเลบอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายไทยเจอกับทางทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเกิดชมกันได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับสำหรับสำหรับกีฬาในวันนี้นะครับ นอกจากวอลเล่แล้วนะครับตะก็น่าสนใจมากครับเราตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า3เหรียญทองตอนนี้ได้มา2เหรียญทองรุ่นกันวันนี้ครับว่าจะสามารถไปสู่เส้นชัยได้หรือไม่เลยครับ